ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแกะกล่องรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้า WPL ครับ D12 เป็นสเกล1ต่อ10นะครับรีโมท 2.4 GHz จากที่ผมรอจากจีนนะครับมันไม่มาสักทีผมเลยสั่งจากร้านของคนไทยเนี่ยนะแล้วในที่สุดก็ได้มาครับที่เกียจรอแล้วไม่ได้รีวิวสักทีตัวนี้เป็นตัวขับหลังนะครับไม่ใช่โฟวินละเป็นสไตล์แบบพวกรถขนของนะครับพวกรถกระป๋ออะไรประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าข้างในมีอะไรมาบ้างตอนแรกผมจะรอของจากจีนครับเป็นแอปของ Shopee เนี่ยแต่มันบอกว่าของหมดต้องรอก่อนผมเลยไม่รอแม่งละนี่สั่งมาอีกคันหนึ่งถ้าใครสนใจอยากได้ก็เดี๋ยวผมติดลิงก์ร้านพี่เขาไว้ให้นะครับอยากได้เร็วๆก็สั่งที่ร้านพี่เขาได้เลยไม่ต้องรอนานทั้งไหนวะเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวพร้อมเล่นนะครับมีรีโมทแล้วก็ชุดไฟมาพร้อมเล่นเลยผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีชุดคิดหรือเปล่านะครับเพราะว่า WPL เคยทำชุดคิดมาทุกรุ่นรุ่นนี้ผมว่าน่าจะมีเป็นชุดคิดแล้วก็พวกอะไรแต่งผมว่าเดี๋ยวต้องมีออกมาเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอะไรเดิมมาขายแล้วพวกล้อพวกชุดเฟืองท้ายของมันน่ะรีโมทผิวสัมผัสมันเหมือนเคลือบยางมามันนิ่มๆมือเลี้ยวเซอร์โวตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จสติ๊กเกอร์แล้วก็เขาเรียกอะไรอะโลบาร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบาร์หลังตรงเนี้ยครับเดี๋ยวแกะดูว่าไงมีอะไรบ้างมีสติ๊กเกอร์ไฟท้ายป้ายทะเบียนแล้วก็พวกตัวเลข
แล้วก็สติ๊กเกอร์ WPL บาร์หลังนี้นี่อะไรไม่รู้ครับอันนี้สายชาร์จไขควงอันนี้น่าจะเป็นกระจกข้างจกมองข้างแล้วก็พวกนี่น่าจะไฟนะโคมไฟตรงไหนสักที่หนึ่งอันนี้อันนี้มันโครมกระจกหรือเปล่าแล้วก็พวกอะไรแขนลิงก์แล้วก็มีอะไรเอากลางมาหน่อยนึงประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นคู่มือซึ่งเราไม่ได้อ่านอยู่แล้วคู่มือเพราะว่าจีนทั้งนั้นเลยอ่านไม่ออกครับตัวรถก็จะมีประมาณนี้ตัวรถมันไม่เชิงเหมือน1:10นะเหมือนสเกลมันยังเล็กอยู่อ่ะอ๋อน่าจะเป็นกล่องเครื่องมือกล่องแบตมียางอะไหล่มาล้อมันยังเล็กมากเลยครับสำหรับสเกล1:10สเกลมันเทียบเกือบจะเท่าพวก MN แล้วก็ WPL C44KM ครับเชสซีเป็นพลาสติกส่วนแหนบมีเป็นเหล็กอยู่แผ่นหนึ่งเหมือนเดิมครับเหมือนพวกรถบรรทุกของ WPL ครับที่เป็นใช้แหนบแต่ตัวนี้แหนบอยู่ล่างแล้วก็น่าจะเป็นบูททองเหลืองทำเป็นรอลเลอร์ให้มันลื่นๆเผากลางตัวนี้น่าจะเท่ากันครับกับที่ขายอยู่ตามแอปตามเว็บออนไลน์ครับน่าจะเท่ากับพวกนี้นี่ครับน่าจะใส่ได้ไม่น่าหรอกใส่ได้เลยครับเท่ากันเลยกับพวกเผากลางโลหะที่มีขายอยู่ห้องเกียร์ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเกียร์แบบไหนเดี๋ยวสักระยะผมจะแกะดูส่วนข้างหน้าเป็นปีกนกครับปีกนกแล้วก็ปรับมุมโทได้ปรับโทอินโทเอาได้แล้วก็ปรับให้ล้อแบะเข้าได้ปรับมุมแคมเบอร์มุมคัตเตอร์ไม่แน่ใจว่าปรับได้หรือเปล่าคัตเตอร์ผมดูแป๊บมุมคัตเตอร์ถ้าจะปรับคัตเตอร์ต้องแปลงครับคัตเตอร์คือมุมให้สมมติที่เป็นโชคสมมตินิ้วผมเป็นโชคนะมุมคัตเตอร์คือให้มันโชคมันเอ็นไปข้างหลังให้คอม้าตัวเนี้ยมันเอ็นไปข้างหลังแล้วรถมันจะวิ่งตรงขึ้นแล้วเวลาเลี้ยวเนี่ยล้อมันจะจิกทำให้เลี้ยวได้คล่องขึ้น
น่าจะมีไฟหน้ามามีแบตหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งครับความไม่รู้คือความไม่ผิดครับผมก็งงมันจะถอดแบตยังไงวะถอดแม่งกระบะหลังออกเลยนี่มันถอดอย่างนี้งัดที่ยางอะไรแบตอยู่นี่เวรกรรมไหมล่ะแบตอยู่ช่องหลังแล้วก็ถอดง้างอย่างนี้เดี๋ยวลองให้ดูครับเซอร์โวค่อนข้างไวเลยครับแต่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มีกระตุกนิดแรงอยู่นะเดิมๆส่วนคลิปวิ่งเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพื้นที่ที่จะไปลองมันวิ่งไม่ได้มันเปียกส่วนเรื่องสเกลเนี่ยเดี๋ยวผมเทียบให้ดูมันใกล้เคียงกับ MN มากเลยนี่ครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ขนาดใกล้เคียงกันเลยMN จะใหญ่กว่าหน่อยด้วยผมก็ไม่รู้เขาเทียบสเกลกันยังไงนะที่จีนน่ะนี่ครับ C44 อีกคันหนึ่งว่ามันสเกลเดียวกันเลยนะเนี่ยคันนี้จะใหญ่กว่าเนี่ย44เนี่ยครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปวิ่งเจอกันคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวผมขอดูพวกช่วงล่างพวกชุดเกียร์ไปก่อนว่าเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่โดยรวมแล้วโอเคอยู่ครับเป็นรถบังคับไฟฟ้าน่าจะเรียกได้ว่าเต็มตัวได้เลยใช้ไฟ 7.4 วอลต์ใช้แบตริโพได้ครับต่อแบตริโพเล่นได้เลยแบตริโพ 7.4 ระบบเดียวเป็นเซอร์โวแล้ว
ผมว่าเดี๋ยวต้องมีครับชุดแต่งอ่ะอดใจรอกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีแน่นอนชุดแต่งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแล้วอ่ะชุดแต่งไอ้ที่เป็นแบบอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแบบนั้นเนี่ยที่มีพวกโลบามีอะไรอยู่ข้างหลังครับส่วนลิงก์ซื้อเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์สั่งซื้อครับไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ